ดีเจแมนห่วงลูกสาวน้องเวทมนต์ห้ามแต่งตัวตามคุณแม่ใบเตยเป็นครอบครัวที่มีแต่ความน่ารักและอบอุ่นมาโดยตลอดเลยทีเดียวค่ะสำหรับใบเตยอาสยามและดีเจแมนหลังจากที่ทั้งสองคนได้แต่งงานกันใช้ชีวิตเป็นครอบครัวก็มีลูกสาวมาเป็นแก้วตาดวงใจหนึ่งคนชื่อว่าน้องเวทมนต์ล่าสุดมีรายงานว่าดีเจแมนได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าห่วงลูกสาวมากไม่อยากให้แต่งตัวตามคุณแม่ระบุว่าอันนี้ห้ามเลยเพราะผมห่วงมากไม่อยากให้เขาเซ็กซี่ตามแม่เวลาใบเตยให้ใส่ชุดเซ็กซี่ผมก็จะพูดว่าโป๊ไปแต่ถ้าอยู่กับผมก็จะพาลุยๆแต่งตัวแมนๆไปเลยกับลูกสาวผมยอมรับว่าห่วงมากจริงงานนี้ต้องบอกเลยว่าหัวอกของคนเป็นพ่อที่มีลูกสาวจะต้องเข้าใจดีเจแมนกันอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามหัวอกของคุณแม่ก็อยากให้ลูกสาวแต่งตัวคล้ายๆกันจริงไหมคะ